ผมท่องตอนเช้าขับไปทำงาน500ถึง700จบทุกวันโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะเวลาที่เราขับรถเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าจะเกิดสมาธินะคะสมาธิก็คืออารมณ์แนบแน่นอยู่กับสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะขาดสตินะคะเคยเป็นไหมคะบางคนขับรถก็จะเหมือนจิตเราก็จะไหลไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราขับรถไปแล้วเราภาวนาสัมมาระหังไปด้วยนะคะจะทำให้เรามีสติในทุกขณะที่เราขับรถนะคะเชื่อไหมคะว่าคนที่ขับรถแล้วบริกรรมภาวนาสัมมาระหังเนี่ยยังไม่เคยที่จะเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราท่องสัมมาระหังเนี่ยจะเกิดเป็นดวงแก้วนะคะใหญ่ๆเนี่ยขึ้นมาคุมที่บริเวณรถของเรานะคะทำให้เวลาเราขับรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขับแล้วรู้สึกปลอดภัยนะคะขับไปไหนก็ราบรื่นขับไปก็เจอแต่ไฟเขียวมีแต่คนให้ทางนะคะลองดูนะคะเพราะว่าเวลาที่เราท่องสัมมาระหังเนี่ยทำให้เรามีสตินะคะทำให้เราขับรถไม่หลงทางด้วยนะคะเวลาขับไปก็จะรู้ว่าอ่ะข้างหน้ามีลูกระนาดนะข้างหน้าต้องเลี้ยวอ่ะมีคนเดินข้ามมีน้องหมามาเดินตัดหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้การขับของเราเนี่ยมีสตินะคะโดยที่เราไม่หลับในค่ะก็จะทำให้เราขับรถไปด้วยความชุ่มชื่นนะคะชุ่มเย็นและขับด้วยความสบายเหมือนขับอยู่บนปุยเมฆอะค่ะแล้วก็เหตุการณ์ในการขับรถก็จะดีมากนะคะก็จะปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะเหมือนกับคล้ายๆว่าเรามีพุทธคุณในการคุ้มครองนะคะโดยแม่ย่านางของรถนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะที่ท่านเนี่ยช่วยรักษารถของเราเนี่ยท่านก็จะได้บุญด้วยนะคะบางคนขับรถไปเนี่ยรับโชคไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้เพราะว่าบางคนเนี่ยได้โชคจากรถมาเยอะแล้วนะคะก็คือถ้าเราสวดมนต์ไปด้วยนะคะในรถของเราเนี่ยรถของเราก็จะมีกำลังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้รถในการไปหาทรัพย์นะคะก็จะทำให้หาทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นหาทรัพย์ได้สะดวกสบายไปหาที่จอดก็ง่ายนะคะไปตรงไหนก็รู้สึกว่าสะดวกสบายนะคะขับรถก็อารมณ์ดีไปด้วยค่ะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ของรถเนี่ยก็จะได้กำลังบุญไปด้วยนะคะพอเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยก็จะได้หอบทรัพย์หอบเงินกลับมาบ้านเยอะๆเลยนะคะเจ้าก็ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ